สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องยางไอ้ฝากระโปรงนะครับก็ไอ้ตัวนี้เขาผลิตมากันพวกฝุ่นพวกฝนพวกอะไรก็กันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมว่าก็ผมว่ามันเป็นที่บังลมเอาออกดีกว่าครับช่วยระบายความร้อนระบายเครื่องไอ้ระบายในห้องเครื่องดีครับไอ้นี่ครับอ่าง ยางอยู่ตรงฝากระโปรงครับมันจะมีอยู่อันนึงไม่ใช่จะเป็นเพียงแต่ 1.9 เท่านั้นครับรถทุกรุ่นจะมีทุกรุ่นเลยเอาออกเลยครับ เอาออกให้หมดเลยตรงเนี้ยเอาแต่ตรงนี้ออกนะครับพอเอาตรงนี้ออกแล้วลมมันจะเข้าลมมันจะเข้ามานี่ครับลมมันจะเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บแล้วมันก็จะดันลงนี้อันนี้ไม่ต้องออกนะครับยางตัวนี้ไม่ต้องออกโอเคไว้เอาออกอันนี้อันเดียวพอรับประกันได้ช่วยระบายความร้อนก็ถ้าใครออกแล้วก็อย่าจับไอ้ที่ค้ำฝากระโปรงนี่ได้สบายนะครับไม่ร้อนด้วยผมการันตีเลยว่ารับช่วยระบายประมาณ 35% น่ะระบายห้องเครื่องนะครับก็เอาออกนะครับก็วิธีออกก็ผมมีมือเดียวผมเอามือดึงออกซ้ายขวาซ้ายนะครับดึงออกเอาหลุดหมดเลยนี่ครับเอาออกง่ายๆนะครับเอาหรือว่ามีครีมดึงออกเอาออกเลยครับนี่ครับซ้ายขวาซ้ายอันนี้ดูจะยากอีกออกนะครับลมจะได้เข้าไประบายเครื่องนะครับไอ้พวกกันน้ำกันอะไรไม่ได้ทันไรไม่เข้าทางข้างล่างกันไม่ได้นะครับปูนเปื่อนครับมันจะเข้าเอาออกเวลาออกแล้วก็มาจับถ้าใครลองทดสอบดูก็ได้ครับอันนี้ไม่ว่ากันลองทดสอบดูถ้าออกปุ๊บแล้วก็มาจับเหล็กซ้ำที่ค้ำฝากระปุกดูนะครับว่าจริงที่ผมพูดไหมว่ามันจับได้แล้วมันก็ไม่ร้อนครับร้อนนิดนึงแต่ถ้าใครยังไม่เอายางไอ้ตรงนี้ออกนะฝากระโปรงออกมันก็จะร้อนเข้าไประบายไม่ได้มันจะปิดอยู่ตรงนี้ปิดอยู่ตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนี่ครับลมมันจะเข้าไปทางนี้ปึ๊บแล้วมันไปติดยางที่ผมเอาออกเมื่อกี้อยู่มันก็เข้าได้แต่ด้านข้างนะครับคิดภาพออกนะครับมันจะเข้าแต่ด้านข้างตรงนี้มันจะเข้าไม่ได้เลยก็เอาออกเลยนะครับก็เป็นการเดี๋ยวครับนึงผมเปิดกระโปรงก่อนมันยังเมาหัวสักหน่อยนะครับผมถ่ายคนเดียว เมาหัวมากเลยถ้าใครเป็นความก็เอาออกนี่ครับสภาพเอาออกเลยยางฝากระโปรงที่ว่ากันฝุ่นกันอะไรก็เอาออกครับช่วยในการยางพวกนี้ยางทนขึ้นแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นครับระบายไอนะครับไม่ใช่ระบายความร้อนระบายไอความร้อนจากห้องเครื่องได้ดีขึ้นก็จบการสนทนาเพียงนี้ครับขออย่าลืมกดติดตามแล้วกด Subscribe เพื่อต้องจำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ